สวัสดีค่ะเจเจนะคะและวันนี้ก็จะมาสอนแล้วก็มาติวกับเกี่ยวกับคำว่าบล็อกกับ vlog นะคะว่าบล็อกกับ vlog นี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาเริ่มกับคำว่าบล็อกกันเลยนะคะบล็อกหรือเว็บล็อกนะคะก็เหมือนกับเว็บบล็อกนะคะก็คือการพิมพ์บทความนะคะหรือเขียนบทความหรือโพสต์ลงไปในเว็บต่างๆนะคะนี่ค่ะตัวอย่างของภาพส่วนคำที่สองนะคะที่เป็นมีตัว V อยู่นะคะ vlog นะคะหรือวิดีโอ blog วิดีโอ blog นะคะก็คล้ายๆกับบล็อกนะคะแต่มันเป็นในสภาพที่เป็นวิดีโอนะคะเหมือนกับที่ทุกคนเห็นใน YouTube ส่วนใหญ่นะคะแบบวล็อกที่เกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่คนต่างชาติเขาทำกันนะคะอ้าวให้ทุกคนนะคะดูว่าภาพนี้คือ vlog หรือ blog ถูกต้องค่ะ blog นะคะเพราะมันเป็นการพิมพ์เป็นการพิมพ์และโพสต์ลงไปในเว็บนะคะภาพที่สองคืออะไรคะ vlog ค่ะถูกต้อง vlog เพราะว่าเขามีวิดีโออยู่เขากำลังวล็อกเกี่ยวกับอาหารนะคะภาพที่สองนะคะไอ้ภาพที่สามนะคะถ้าตอบว่าบล็อกผิดนะคะต้องตอบว่าวล็อกนะคะหรือวิดีโอบล็อกนะคะวล็อกแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายคือบล็อกถูกต้องค่ะบล็อกเพราะว่าตอนเขาโพสต์ลงในเว็บนะคะถ้างั้นก็มีเพียงสำหรับเท่านี้นะคะถ้าชอบวิดีโอต่างๆก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ